ปกตินะคะจะใช้บริการเรื่องของแม่บ้านทำความสะอาดอยู่แล้วนะคะแต่สุดท้ายแล้วค่ะพอมันมีโควิดเข้ามามันทำให้เรามีความกังวลอะไรหลายๆอย่างในเรื่องของเชื้อโรคหรือความสะอาดทีนี้ค่ะจิ๊บมองว่าทุกวันนี้ค่ะคนที่จะเปลี่ยนที่อยู่อาศัยใหม่หรือในออฟฟิศอะไรก็แล้วแต่เรื่องการฉีดฆ่าเชื้อโรคก่อนที่จะย้ายเข้าอยู่เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเลยเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราก็รู้สึกมั่นใจและรู้สึกปลอดภัยก่อนย้ายเข้าอยู่ค่ะส่วน New Normal ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะจิ๊บว่าทุกบางครั้งเนี่ยเราอาจจะทำก่อนย้ายเข้าหรือย้ายออกแต่ต่อไปเนี้ยอาจจะทำทุกวีคเพื่อให้รู้สึกว่าบ้านเราหรือว่าออฟฟิศเราค่ะสะอาดมากยิ่งขึ้นค่ะต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะว่าตอนนี้คือจิ๊บได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่คอนโดเป็นคอนโดใหม่ซึ่งเรามีการเช่าอยู่ใช่ไหมคะลูกค้าคนเก่าได้ย้ายออกไปแล้วถึงแม้จะมีการบิ๊กคลีนนิ่งยังไงก็แล้วแต่รู้สึกว่ายังไม่มั่นใจในเรื่องของความสะอาดแล้วก็เรื่องของเชื้อโรคที่เรามองไม่เห็นปกติแล้วการทำความสะอาดเนี่ยมันจะรักษาความสะอาดได้แค่ฝุ่นนะคะหรือความสะอาดทั่วไปแต่การฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคหรือเรื่องไวรัสอะค่ะจิ๊บมองว่ามันเป็นสิ่งสำคัญถึงแม้ว่าไวรัสจะอยู่พื้นที่ข้างนอกได้ไม่นานแต่เรารู้สึกว่าการมาฉีดพ่นฆ่าเชื้อก่อนที่เราจะย้ายเข้าอยู่อะค่ะก็เป็นการสร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับตัวเองนะคะว่าอยู่แล้วยังไงก็อยู่ทั้งสบายใจแล้วก็สุขภาพเราก็ดีด้วยค่ะ